ประเด็นในมือนี้บ่าวบ่าได้ค่ะยสิออกมาเบาสิอมมาดาบักศาสตร์มาบักศาสตร์ซัวบักฮาเบแอดมินเบแล้วก็อีฮาวอ้อยเนี่ยแอดมินเพจมั่นใจคนไทยรักสถาบันเกินล้านคนไม่ต้องการเฟซบุ๊กบ่ต้องการเฟซบุ๊กมึงเฮ็ดเพจหาสักแตกยังเอาลูกกูไปขึ้นพร้อมเนี่ยกูเสียหายนะนี่โดนข้อหาหมิ่นประมาทนะจ๊ะมึงเตรียมทนายไว้เลยกูฟ้องแน่นอนมึงอย่าจื่อนะมึงอย่าจื่อนะมึงอย่าว่านะว่าพี่ตี้ไม่มีการศึกษาพี่ตี้ไม่มีมันสมองคนอีสานโอ้ยเขาเก่งกันหลายคนจ้ะเฮ็ดธุรกงธุรกิจนี่สำเร็จไปหลายคนแล้วมึงอย่ามาดูถูกเขาบักฮาบักซาซงบอกภาษาอีสานอย่างกูบ่ได้ละสิกูแห่งหน้าวัฒนธรรมอยู่นี่กูเป็นซิยุปากนี่เห็นบ่นี่กูเป็นซิยุปากคือซื้อเด้อถ้ากูบ่เป็นซิยุปานกูสิด่ามึงคักกูนี่อีบุสันดานมาดูๆมันพิมพ์ว่าอะไรมันบอกว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาชีพที่พวกควายแดงอีสานดักดานนิยมทำกันนั่นก็คือพริตตี้เป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติไม่รักหน่วยสงวนตัวเอาตัวเข้าแลกเงินขายบริการทางเพศหวังรวยทางลัดผลกระทบหลักๆก็คืออาชีพนี้ทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศสูงมากขึ้นโดยพริตตี้เหล่านี้จะใช้พวกเฟซบุ๊กเป็นสื่อหลักในการประชาสัมพันธ์ในต่างดานควายแดงเอาตัวเป็นหลักคนอื่นเดือดร้อนช่างมันสันดานคนอีสานไม่มีหัวสมองจึงต้องมาทำอาชีพที่ไร้เกียรติแบบนี้กูทำในบ่มีหัวสมองกูเอ็นตีหม้อขอหม้อขอนแกนี่มึงเอ็นตีเฮ้ยกูบอกมึงจบหม้อใดมึงจบปอใดหัวสมองมึงถึงคิดได้ทั้งนี้แล้วพวกกูด้วยคนอีสานนี่บ่ได้แยกแยะเป็นสีพวกกูสามัคคีรักกันค่ะบ่มีหรอกว่าควายแดงนะอีสานกูนี่มีแต่ควายเผือกถ้าสิมีก็มีแต่หัวควายอย่างมึงอ้ออย่าว่ากูหยาบคายนะจ๊ะหัวควายบ้านกูว่าหัวโยกีปอบทางดักมึงเอ้ยมึงผัวมึงนี่เอามึงบอกกูถามในเหตุการณ์บ้านบ่เฮ้ยมึงคือหนาหยาบเป็นยังมึงผิดกับผัวกับลูกแล้วมึงมาลงจังซี่ติมึงมาลงกับคนอื่นสิเอารูปกูไปลงพร้อมนี่เฮ้ยเอารูปกูไปลงพร้อมกูเจ็บใจมองที่ว่าเอารูปกูไปลงนี่เอาไปลงงามแน่มึงหยิบเอารูปเบ้ปากไปลงไรหืมแล้วมึงว่ากูขายตัวมึงหัวในใจว่ากูขายตัวแล้วอาชีพขายตัวแล้วไม่เป็นยังขายตัวกับเป็นเรื่องของเขาเป็นอาชีพที่มีเกียรติทุกอาชีพแหละกูถามว่าเขาขายตัวนี่เขาได้เงินมึงเหรอได้เงินบ่แล้วมึงนี่ขายตัวมึงได้เงินบ่แล้วมึงไงแล้วมันเป็นยังการศัลยกรรมแล้วมันเป็นยังอีกกระทู้นึงเด้อย่าให้ขึ้นย่าให้ขึ้นแห่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมทำไรมันขึ้นว่าความฝันสูงสุดของผู้หญิงสาวอีสานก็คือส่วนใหญ่มักจะเป็นอาชีพที่ไร้เกียรติอย่างพริตตี้เพราะผู้หญิงอีสานส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีความรู้จะไปประกอบอาชีพอื่นเพื่อพวกฝันอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอาชีพพริตตี้แต่หน้าตาของพวกคุณอันนี้พื้นฐานไม่เหมาะกับที่จะเกิดเป็นบนโลกมนุษย์พวกเธอเหล่านี้ต้องไปศัลยกรรมอย่างหนักก่อนถึงจะได้มาเป็นพิตตี้น่าสัมเพชคนอีสานส่วนใหญ่ที่สนับสนุนพรรคกงกินบ้านเมืองสติปัญญาไม่พัฒนาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ดันสรุปได้ว่าพิตตี้ที่มาจากอีสานโง่ทุกคนตบจ้ากูตบเดี๋ยวนี้เลยถ้าเดินกูเดินไปตบมึงเนี่ยจ้ามึงอย่าจื่อนะจ้ากูตบหนูประเดี๋ยวใส่แค่มือนะจ้าเข้าไปตีนไปนะจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ในอีเบมึงเด้ออีอ้อยนี่มึงเด้อกูตบนะจ้ากูตบนะจ้าอย่าจื่อนะถ้ากูตีนแดกมึงอย่านะจ้าถึงวันนี้กูจะเกลียดอีรถนะแต่กูขอใช้คำอีรถมาด่ามึงเถอะไอหัวควายตึ้งยายายาบริยาบไข่แล้วก็คือหัวยกเย่มึงต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าเป็นยังสัญญกรรมแล้วมันเป็นยังกูถามเนี่ยว่าคนอีสานนี่จิตใจดีจิตใจงามนี่กับมีหลายคนแทบจะทุกคนเลยซ้ำมันอยู่ที่สันดานคนบัวสีอยู่ผักใดคนอีสัวมันกับสัวคือมึงนี่คือมึงนี่เห็นบ่มึงกับซาสัวมึงอยู่สัตว์ได้มึงกับซาสัวแล้วพวกกูนี่บริแยกเย่ว่าเป็นสีใดจังได้กับสร้างพวกกูหัวใจรักในหลวงพวกกูหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์สาสัวอย่างมึงมีวันเข้าใจแล้วว่ามึงมีความหลักให้ไพขนาดพื้นดินของคนอื่นภาคของคนอื่นเนี่ยมึงยังดูถูกขนาดนี้เลยแล้วนับประสายังก็โตมึงทุกมือนี่เด้อกูสิบอกว่าไพสิเขามาอ่านเนี่ยเขาก็ดูถูกมึงที่ว่าช่วงเหนือช่วงหนังช่วงแล้วมันเป็นยังนี่กูนมใหญ่นมใหญ่แล้วมันเป็นยังกูพานมือหมอแค่มือเดียวบ่ได้พานมือไส้มาเป็นรอยเพื่อจะให้นมใหญ่แบบนี้มึงเอาสิที่มึงน้องเย่เดี๋ยวสังกูนี่ว่ามึงเพื่อนพานมือชายมันบ่ล่ะถ้ามันเป็นเว้าบอกเลยว่ากูย่างผ่านแล้วเห็นมึงแก่ผ่าตาแข็งอยู่สิวู้กูสิย่างไปเบ้ปากซะเบ้ปากใส่รถแทงเข่าใส่ผอมพุ่นแล้วยกนิ้วกลางใส่เก๋ๆจ้าอยู่เดี๋ยวนี้นายจะมากูเนี่ยกูย่างไปกูสิเอานิ้วนี่ดีดหัวน้องมึงแปะแปะเบ้ปากซะแล้วนะจ้าอย่ามาเก่งอย่าจื่อกับพี่นะอย่าจื่อนะแห่งดาแห่งเงาแห่งดาแห่งเงาแต่กูกับดาขอถิ่นถ่ายไว้เลยว่าคนอีสานนี่นอกจากจะหน้าตาดีการศึกษาเขายังดีนะจ๊ะแถมยังมีความพยายามสูงมึงได้ซ้ำเขาบอกถ้ามึงบ่ได้มึงอย่าว่าทำไมมึงเก่งอีมึงอย่าเอารูปกูไปลงมึงเอารูปมึงขึ้นเลยท่านี้ก็ได้ท่านี้ก็ได้ท่าได้ก็ได้กูสิไปกดไล่ให้มึงกระโดดเดาไล่แปดทีรวดเดาไล่เดาแม่มลูกกูศูนย์วะมึงอย่าว่าให้กูอีกเด้อซัมนี่กูเป็นตัวแทนของคนอีสานอย่าไปหาดูถูกคนอื่นเพราะถ้าเกิดว่ามึงดูถูกคนอื่นน่ะก็ซัมว่ามึงดูถูกตัวเจ้าของดูถูกบรรพบุรุษเจ้าของยุดเดอร์นี่อย่าเห็นให้ตระกูลเจ้าของเสื่อมเสียกูจะมองมึงจะเป็นสถาบันของมึงเพราะว่าสมองของมึงนี่มึงแก่ก็จริงแต่ว่าสมองของมึงนี่บ่ได้ซ้ำกูดอกกูพูดตรงๆเลยเป็นพี่ตีนี่สามารถจบปริญญาตรี
มึงเบิ่งสักวันกูสิใส่ชุดรับปริญญาของกูเอาปริญญาของกูไปเกี่ยวเขาเฮ็ดหน้าแล้วมึงอย่าแดกเขาที่กูเกี่ยวเด้อใส่ชุดพิตีล่ะเป็นยังกูจบปริญญาตรีบ่ได้ตีแล้วกูสิต่อโทษเผ่าสิเป็นด็อกเตอร์เผ่ามึงถ้าเบิ่งอร่อยมึงถ้าเบิ่งอย่าจื้อนะมึงถ้าเบิ่งมึงเพิ่นพิตีก็มีการศึกษาได้เด้อค่ะกูทุกคนแล้วกูเป็นตัวแทนของพิตีแล้วกูก็เป็นตัวแทนของคนอีสานอย่าว่าอย่าว่ามึงเจอมึงอย่าจื้อมึงอย่าจื้อกูตบอีปอบทางอีอ้อยบักฮาเบสันดานหัวควายสวัสดีค่ะเลิกกันYeah!